ากจะให้กำลังใจกับลูกหลานทุกคนนะคะว่าสิ่งที่ดีและมีค่าที่สุดคือการได้อยู่กับใครสักคนหนึ่งที่เขารักเราอย่างไม่เลือกปฏิบัติต่อเรานั้นน่ะสำคัญมากมันไม่ง่ายในโลกของความเป็นจริงทุกคนก็จะแทงหลังหักหลังอะไรก็เป็นเรื่องจำนวนเยอะแต่มันจะมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งที่เราต้องเลือกคบแล้วเราต้องคบให้ได้ก็คือคบกับคนที่แบบเป็นกัลยาณมิตรกับเราอะที่กล้าชี้ชวนกล้าขนาบและที่สำคัญก็คือเขาสิ่งที่เรารักอยู่กับเราสั้นลงคนที่เรารักทุกคนอะอยู่กับเราสั้นลงเพราะนั้นอย่าเสียเวลาทะเลาะกันต้องค่ะจริงไหมจริงค่ะพี่ติ่งบวชให้คุณพ่อก็ปฏิบัติต่อคุณพ่อให้ดีที่สุดปฏิบัติต่อคนที่อยู่ในตัวเราคือคุณพ่อคุณแม่วงศาคณาญาติเราให้ดีที่สุดคือให้คิดเลยว่าเราจะดีต่อกันจนถึงที่สุด